และหมายเลข27ครับพงษ์รวิชจันทวงศ์ครับวันนี้คุมทีมโดยโค้ชบอยครับสุภชัยคมสินครับพงษ์พัฒน์หลิวรุ่งเรืองกิจหมายเลข19ส่วนหน้า3คนครับเตรียมความพร้อมของทั้ง2ทีมครับผู้ตัดสินให้สัญญาณคิกออฟครับจันทบุรี FC ครับได้ขึ้นเกมขึ้นมาก่อนครับแพทริกเล่นการสั้นๆให้ทางธีรยุต่อมาตรงกลางเอาเลยครับหลุดมาแล้วครับมาลายอนหลุดเดียวแล้วมาลายอนยิงแล้วจุดเซฟโอ้โหครับเป็นจังหวะหลุดเดียวของทางมาลายอนครับวันนี้คนที่จะส่องไกลแถว2อย่างโกซุนกิก็ไม่อยู่ซะด้วยเหรอครับเอาครับมาดูครับว่าจะเจาะได้ไหมแล้วเลือกยิงแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำครับในนาทีที่29ครับพงษ์รวิชจันทวงศ์ครับปลดล็อกประตูแรกขึ้นนำแล้ววันนี้เกมจะเปิดขึ้นมาแล้วสนุกแน่นอนครับวันนี้ครับโอ้ลามอนโรดิเกสปล่อยครับคิดว่าทิกโมต้าแล้วบอลถึงแพทริกพักอกหนึ่งทีแพทริกพลิกเข้าสายแล้วยิงยัดแล้วปัดมาเป็นลูกซุปเปอร์เซฟครับพานุพันธ์จูเฮงครับปัดบอลสุดท้ายออกหลังวีรศักดิ์ยกบอลไปหน้าปากประตูแล้วบอลลอยโด่งมาหม่งชงขึ้นมาครับบอลไหลมาเข้ามือของผู้สาประตูอย่างประสิทธิ์ดึงโชคครับและผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับประตูขึ้นนำให้กับทีมไปก่อนออกนำแล้วก็คงจะเคาะจังหวะกันต่อแล้วครับแล้วยกบอลขึ้นไปทางขวาแล้วเอาแล้วครับเติมเกมขึ้นมาใหม่แล้วมาเข้าทางแล้วยิงยัดเข้ามาแม่ยังไม่ผ่านมือผู้สับตัวพานุพันธ์ชูเฮงครับของกระบี่ครับขึ้นเกมทางขวาบ้างเอาทะลุขึ้นมามีใครไหมมาที่สลาวุฒิแล้วเติมขึ้นมาแล้วแปะโอ้โหยังชนตัวแล้วปั๊บดับฟองข้ามคานไปเองครับโอ้โหครับโอ้ครับแล้วคนที่ซ้ำไม่ใช่ใครอื่นครับวีรวุฒิกาเย็มครับตอนนี้เก็บบอล2ได้ไหมสำหรับจันทบุรี FC ครับเอาแล้วตอกส้นมาแล้วครับหลุดมาแล้วเปโดเรเยสแล้วเปิดเข้ามาแล้วแปะคาบินเรียบร้อยครับโอ้แล้วเป็นประตูขึ้นนำครับสำหรับทางนัทชัยศรีสุวรรณเล่น1-2หลุดสวยมากครับแล้วเปิดถวายพานมองด้านในแล้วยกบอลไปถูกที่ถูกเวลาแท็บอินเข้าไปผ่านมือของพานุพันธ์จูเฮงเข้าไปสวยงามมากครับมาละยอนไหลย้อนอ้าวแล้วเปิดยัดมาเข้าทางของพุชเกียรติพุชเกียรติเข้าขวาแล้วยิงยัดแล้วผ่านหน้าปากประตูโอ้โหครับบอล2ยังมาเข้าทางเอาแล้วครับมาละยอนเก็บบอลเข้าเท้าขวาลากจี้แล้วแปรเข้ามาเดี๋ยวยิงเขา2แล้วโอ้ยังเซฟแล้วตามมาเก็บงานของตัวเองได้ครับพานุพันธ์ชูเฮงครับคำสัตย์ครับหมาคนเดียวครับปฏิพัฒน์จิ้มแล้ววิ่งแข่งแล้วปฏิพัฒน์มาแล้วครับปฏิพัฒน์คำตัดยกมาแล้วจับบอลแล้วหัวด้วยซ้ายข้ามคานไปเองครับโอ้โหครับรัตชัยศรีสุวรรณเอาครับทุ่มบอลมาสั้นๆครับเก็บบอลไว้แล้วผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับที่จันทบุรีสเตเดียมครับเป็นจันทบุรี FC ครับ2ประตูและกระบี่ FC 0ครับจากการทำประตูของ2ผู้เล่นของจันทบุรีครับผู้เล่นหมายเลข27ครับพงษ์รวิชจันทวงศ์ครับในนาทีที่29และณัฐชัยศรีสุวรรณครับทำประตูที่2ตอกฝาลงในนาทีที่76ครับให้กับจันทบุรี FC ครับก็อย่างที่บอกครับ